ครับว่าแนะนำว่าวันนี้เราจะมีวิทยากรท่านไหนบ้างนะคะก็นั่งอยู่ฝั่งนี้แล้วนะครับการส่งเสริมคุณภาพในบ้านหรือว่าการส่งเสริมอาชีพนะคะให้คนในชุมชนหรือว่าคนที่อยู่ในประเทศขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะคะค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้นะคะแล้วก็ที่ดูไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะไลฟ์สตรีมอยู่ทางบ้านค่ะลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านประธานค่ะท่านอาจารย์ปิยธิดาสีหวัฒนกุลคณบดีคณะเทคโนโลยีคณะธรรมศาสตร์ขึ้นบนเวทีค่ะจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดโครงการค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะเรียนคณบดีคณะเทคโนโลยีคณะธรรมศาสตร์กระผมนายอเนกสอนฟ้าตัวแทนนักศึกษาผู้จัดทำโครงการสัมมนาเชิงวิชาการขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาของท่านคณบดีคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์เป็นอย่างสูงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญคณบดีคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการประตูสู่ความสำเร็จธุรกิจคณะกรรมศาสตร์วิถีใหม่เพื่อสังคมขอกราบเรียนเชิญครับเรียนท่านวิทยากรนะคะท่านผู้บริหารท่านคณาจารย์และนักศึกษาที่รักทุกคนตลอดจนถึงผู้เข้าร่วมการสัมมนาทั้งที่คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์และก็ถ่ายทอดสดใช่ไหมคะสู่ทางบ้านด้วยเฟซบุ๊กไลฟ์ด้วยนะคะต้องบอกว่าดิฉันรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องประตูสู่ความสำเร็จธุรกิจคณะกรรมศาสตร์วิถีใหม่เพื่อสังคมของนักศึกษาหลักสูตรคณะกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะจะเห็นได้ว่าในการจัดการสัมมนานั้นต้องเรียนทุกท่านว่าได้ก้าวมาสู่ปีที่14แล้วนะคะบัณฑิตในหลักสูตรนี้นะคะหรือหลักสูตรมหาบัณฑิตนี้นะคะก็เป็นรุ่นที่14นะคะการจัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการด้านธุรกิจภาคกรรมศาสตร์วิถีใหม่เพื่อสังคมนะคะจึงเป็นการสร้างแนวทางให้แก่คณาจารย์นักศึกษาศิษย์เก่าและบุคคลทั่วไปให้ได้นำความรู้ทางด้านภาคกรรมศาสตร์เนี่ยนะคะมาประกอบอาชีพนะคะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เตรียมพร้อมมุ่งสู่ความสำเร็จทางด้านธุรกิจภาคกรรมศาสตร์อย่างมีศักยภาพแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วนะคะดิฉันขอเปิดงานโครงการการสัมมนาเชิงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องประตูสู่ความสำเร็จธุรกิจภาคกรรมศาสตร์วิถีใหม่เพื่อสังคมของนักศึกษาหลักสูตรคณะกรรมศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาคณะกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในวันนี้ค่ะค่ะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะ5 4 3 2ขอเสียงปรบมือค่ะThank you.
สำเร็จธุรกิจมหกรรมศาสตร์วิธีใหม่เพื่อสังคมแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าน้องๆท่านไหนมีคำถามอยากจะถามทางออนไลน์ได้นะคะเพราะเรามีเพจของเราอยู่นะคะทางการสัมมนาครั้งนี้นะครับเราจะมีคำตอบให้ทั้งในเรื่องวันนี้แล้วก็เรื่องที่เราจะถามนะคะเกี่ยวกับศาสตร์มหกรรมทั้งหมดเลยใช่ครับถ้างั้นขออนุญาตปิดการสัมมนาเพียงเท่านี้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับขอบคุณครับ